ครับสวัสดีครับพบเจอกับผมครับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมได้เป็นข้อตอกพระร่วงนะครับแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมวันอาวุธนะครับ2497มานะครับก็ชื่อแม่ชีนี่ก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับเนาะถ้าพูดอย่างเงี้ยเนาะนะครับจริงๆแล้วข้อตอกพระร่วงเนี่ยนะครับคือแร่จริงๆแล้วคือเขาคือแร่ชนิดหนึ่งนะครับที่พบมากที่จังหวัดสุโขทัยนะครับฝังอยู่ในพวกอยู่ในพวกหินผุตามเชิงเขานะครับเชิงเขาพระบาทใหญ่นะก็เมื่อทุบให้แตกเนี่ยนะครับหินพวกนี้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายๆเนี่ยเป็นพวกรูปเต๋านะครับเป็นสีสนิมเหล็กประมาณนี้แหละนะครับหรือสีน้ำตาลใหม่อะไรประมาณนั้นนะนะครับก็มีหลายขนาดมีหลายขนาดนะครับชาวบ้านก็จะเรียกอย่างนี้ก็ว่าพวกข้อตอกพระร่วงนะครับชาวบ้านเขาจะเรียกกันพวกข้อตอกพระร่วงนะก็เชื่อกันว่าเป็นของขลังนี่แหละนะครับเชื่อกันว่าเป็นของขลังนะครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์ป้องกันพวกสัตว์มีพิษต่างๆนะถูกแมลงสัตว์กัดต่อยหินกดทับไว้จะระงับพิษได้นะฮะนะครับก็ส่วนแม่ชีบุญเรือนเนี่ยท่านก็เคยกล่าวไว้นะครับว่าครั้งสมัยพระร่วงเจ้าสมัยกรุงสุโขทัยฮะได้ทำพิธีอธิษฐานข้าต่อพระร่วงไว้นะครับสำหรับป้องกันข้าศึกนะครับก็เปิดข้าต่อพระร่วงไปทั่วนะฮะนะครับในกรุงสุโขทัยนะครับโบยไปทุกที่แหละป้องกันข้าศึกเนาะนะครับเนาะแล้วก็แม่ชีบุญเรือนท่านจะทราบทางกระแสญาณนะครับว่าข้าตอกพระร่วงเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนะครับพอท่านทราบอย่างนั้นท่านก็จะอธิษฐานจิตนะครับให้ศิษย์ไปเอามาแล้วไปแจกจ่ายกันในหมู่ศิษยานุศิษย์นะครับของท่านนะครับเนาะแล้วก็ปรากฏว่าข้าตอกพระร่วงที่แม่ชีบุญเรือนท่านได้ฐานจิตเนี่ยนะครับป้องกันอันตรายและรักษาพิษต่างๆได้อย่างดีเลยนะครับถามว่าดีไหมดีครับนี่ครับสุดยอดเลยข้าตอกพระร่วงอ่ะนะครับน่าใช้นะน่าใช้นะครับจริงๆเป็นของเก่านะเป็นของเก่านะครับเป็นของเก่านะครับอายุเก่ามากดีกว่านะครับก็ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามผมได้นะนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับเผื่อมีใครชอบเนาะเผื่อมีใครชอบนะครับเผื่อมีใครชอบนี่นะส่วนราคาก็อยู่ที่ว่าความพอใจนะนะครับก็เห็นกันเล่นตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับอยู่ที่ว่าขอกับใครนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วกันนะครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามโทรมาพูดคุยกันได้นะครับแต่ก็ไม่ได้รับปากว่าของจะยังอยู่หรือเปล่านะฮะนะครับเผื่อขายไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับแต่ถ้ายังอยู่ยังไงก็เดี๋ยวโทรมาสอบถามได้เผื่อสนใจเนาะนะครับเก่านะเก่าแน่นอนคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ